ดังนั้นเถรวาทท่านมุ่งที่รักษาตัวคำสอนเดิมไว้ให้แม่นยำส่วนเรื่องของการเชื่อฟังอะไรต่ออะไรนี่เป็นหลักธรรมดาของจริยธรรมไม่ว่าศาสนาไหนลัทธิไหนใช่ไหมที่มีหลักศีลธรรมจริยธรรมก็จะต้องสอนให้รู้จักเชื่อฟังผู้ใหญ่เชื่อฟังพ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งนั้นแหละและเท่าที่ผมทราบเนี่ยคำสอนเถรวาทเน้นเรื่องนี้น้อยกว่าลัทธิศาสนาส่วนมากด้วยซ้ำบางลัทธิศาสนาเขาจะเน้นเอาเป็นเอาตายเลยอันนี้ในพุทธศาสนาแบบเถรวาทเนี่ยเราก็ถือเป็นหลักสำคัญเหมือนกันเป็นหลักปฏิบัติในทางความประพฤติจะเรียกว่าสมัยใหม่ก็เรียกว่าจริยธรรมสมัยก่อนเรียกว่าศีลธรรมที่ว่าให้เชื่อฟังครูอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นหลักธรรมดาแหละอยู่ร่วมกันใช่ไหมก็ถือว่าอย่างน้อยมีประสบการณ์ดีกว่าถ้ามีความหวังดีมีเมตตากรุณาลูกมาเชื่อฟังพ่อแม่ยุ่งไหมครับยุ่งยุ่งแน่นอนเนี่ยมันก็พูดกันในระดับนี้ในเถรวาทก็มีคำสอนแบบนี้เชื่อฟังครูอาจารย์แต่ไม่ได้มาเน้นเรื่องว่าเอาเป็นเอาตายอะไรนะต้องยึดถือแต่ว่าพุทธศาสนาเน้นที่ปัญญาถูกไหมฮะเพราะนั้นท่านจึงไม่มาเน้นเรื่องศรัทธาแต่ให้ถือศรัทธาเป็นเครื่องนำไปสู่ปัญญาก็เหมือนอย่างเนี้ยที่เรามาคุยกันเนี้ยเรามาเน้นเรื่องความเชื่อไหมผมก็พูดกับท่านเนี่ยแล้วก็พูดกับพระใหม่มาพูดกับโยมพูดอะไรมาตั้งนานก็เหมือนอย่างเงี้ยเราก็พูดกันหนึ่งอะไรที่เราควรจะรู้เอามาพูดกันก็มุ่งหาสิ่งที่ควรรู้มาสองแล้วมาพูดแล้วท่านเข้าใจไหมเราจะเน้นที่ว่าเข้าใจไหมใช่ไหมรู้เข้าใจเราแทบไม่จะนึกถึงคำว่าเชื่อเลยคล้ายๆว่าไอ้เรื่องเชื่อเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านให้ท่านพิจารณาเองจะเชื่อหรือไม่เชื่อเราก็เห็นกันอยู่อย่างเงี้ยนะนั่นก็เถรวาททั้งโดยหลักการทั้งโดยพฤติกรรมผมก็ไม่เห็นว่าจะเข้าแง่เข้ามุมอะไรที่บอกว่าเน้นจะต้องท่องจำเชื่อตามครูอาจารย์ค้านไม่ได้เถียงไม่ได้ก็กลายไปว่าอันนี้มันก็มีอีกอันหนึ่งแล้วก็เรื่องการอ้างพระไตรปิฎกอะไรต่ออะไรเราอ้างมีสองแบบอ้างให้เชื่อก็อ้างเพื่อความรู้ในพุทธศาสนานี่คัมภีร์ต่างๆเราถือกันว่าเป็นข้อมูลเพื่อให้รู้ไม่ใช่ข้อมูลเพื่อให้เชื่อนะข้อมูลให้เพื่อให้รู้มันก็ต้องดีสิใช่ไหมยิ่งรู้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีแล้วจำเป็นต้องรู้ควรจะรู้นั้นเรามาเรียนศึกษาเราก็ต้องหาข้อมูลศึกษากันและยิ่งถึงแหล่งก็ยิ่งดีใช่ไหมก็ถึงไอ้ primary source ก็ดีที่สุดเรื่องอะไรจะไปช่วยรอฟังต่อกันมาเราอ้างนะมันดีใช่ไหมกลัวแต่ไม่อ้างกันสิครับเวลานี้มีใครบ้างที่อ้างพระไตรปิฎกหายากมีแต่อ้างอาจารย์เนี่ยลัทธิในเมืองไทยเวลานี้น่ากลัวเพราะว่าเอาแต่อาจารย์เข้าไม่ถึงแหล่งเดิมอาจารย์นี่อย่างดีก็เป็น secondary source secondary ก็หายากแล้วบางทีเป็นไม่รู้ source เท่าไหร่เลยแล้วก็ไปอ้างอาจารย์นี่เมื่อเราจะต้องหาความรู้เนี่ยเราควรเข้าถึงแหล่งต้นเดิมที่สุดใช่ไหมพระไตรปิฎกนี่ก็ความรู้ที่เราได้มาเกี่ยวพุทธศาสนาก็มาจากนั่นเป็นแหล่งแรกนั้นการอ้างพระไตรปิฎกในความหมายที่ถูกต้องอ้างเพื่อเป็นข้อมูลเพื่อความรู้เนี่ยเป็นข้อมูลเพื่อให้รู้เนี่ยจึงเป็นการถูกต้องที่สุดแล้วควรจะอ้างกันให้มากขึ้นเวลานี้อ้างกันน้อยไปจะได้มาตั้งใจศึกษากันนะเนี่ยเราจำไว้ให้แม่นว่าพุทธศาสนานั้นให้เรารู้ข้อมูลหรือมีข้อมูลเพื่อให้รู้ไม่ใช่ข้อมูลเพื่อให้เชื่ออันนี้เป็นหลักทั่วไปเลยอย่างเวลาเราเขียนพุทธธรรมพุทธเติมอะไรเนี่ยก็มุ่งเพื่อหาข้อมูลมาให้รู้ท่านจะได้มาศึกษาพิจารณาไม่ใช่มาอ้างให้ท่านเชื่อนะอันนี้ก็เป็นหลักสำคัญอันหนึ่ง